คุณผู้ชมยังอยู่กับช่วงลัดคิวหมอนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอทั้ง2ท่านนะคะตอนนี้เราเปิดโอกาสแล้วค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์023547104และ023547105ค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook ของ Rama Channel ฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายของคุณจิตราพรก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีคำถามอะไรคะอยากถามนะคะเพราะว่าจะถามว่ามันกลางคืนมันนอนนะคะมันก็นอนหลับนะคะกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางทีก็จะเป็นตอนที่ใกล้ๆหลับหรือบางคืนก็จะเป็นตอนที่หลับสนิทแล้วค่ะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอะไรมาแทงตรงโคนลิ้นนะคะตรงในคอตรงโคนลิ้นเนี่ยเหมือนกับเหมือนมันกระตุกแรงมากเลยค่ะถ้าสมมติว่าคืนนี้กระตุกเนี่ยลิ้นมันก็โคนลิ้นมันก็จะเจ็บไปหลายวันเลยนะคะจะเป็นช่วงก่อนนอนเหรอคะจะเป็นช่วงใกล้ๆหลับนะคะถ้าจะเป็นนะเป็นใกล้ๆหลับกับเป็นกลางดึกถ้าคืนนี้เป็นใกล้ๆหลับกลางดึกก็จะไม่เป็นแต่ถ้าเป็นถ้าคืนนี้ไม่เป็นก่อนที่จะหลับก็คือเป็นดึกๆที่หลับแล้วค่ะเป็นแรงมากจนรู้สึกตื่นเลยคือมันเป็นแบบลิ้นกระตุกเนี่ยเหรอคะตรงโคนลิ้นค่ะตรงโคนลิ้นมีความรู้สึกเหมือนใครเอาอะไรแหลมๆนะคะแหลมๆใหญ่ๆทิ่มเลยค่ะค่ะตรงโคนลิ้นนะคะแล้วมีอะไรอยู่ในที่ลิ้นไหมครับได้ลองสังเกตไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีจริงๆน่าจะไปตรวจร่างกายดูนิดนึงนะครับเนาะว่าจริงๆแล้วสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคือถ้าเป็นจากโคนลิ้นคือถ้าสันนิษฐานก็อาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อได้ไหมครับอาจารย์อาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทไม่ค่อยเคยได้ยินนะคะอาการโยงเราไม่ค่อยเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะต้องตรวจในช่องปากนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่าคือที่บอกว่าโรคที่มีกล้ามเนื้อเกร็งหน้ากระตุกเนี่ยเราก็มีกันนะคะแต่ส่วนมากมันจะไม่ได้เป็นเฉพาะช่วงเวลาใช่ไหมคะที่แบบมีกล้ามเนื้อหน้ามีกดตัวแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เราก็เจอได้แล้วแต่ก็จะเป็นเรื่อยๆบางทีก็ต้องใช้ยาฉีดรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะที่คนลิ้นแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นทุกคืนนะคะเป็นแบบเป็นเว้นๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองให้หมอด้านหูคอจมูกดูนิดนึงนะคะตรวจส่องท่านจะสามารถส่องในช่องปากลำคอส่วนต้นๆได้ก่อนค่ะว่ามีอะไรหรือเปล่าค่ะอ๋อค่ะคือกลัวเหมือนกันกลัวว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นอะไรพวกเส้นเลือดไปอุดตันอะไรหรือเปล่าหรือทำให้มันกระตุกหรือไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่น่าใช่ไหมคะไม่น่าใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะนะคะยังไงก็ลองไปตรวจดูก่อนจะได้ทราบว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าไม่คุ้นเคยนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นอาการที่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะอาการแบบนี้นะคะลองไปตรวจดูแล้วถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงอยากจะทราบเหมือนกันว่าจะทราบสาเหตุไหมว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่เราจะมีอาจารย์หูคอจมูกมาวันหลังไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปถามว่าอาจารย์กิฟต์ดูว่าอาจารย์เคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมนะคะจะได้มาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันมาที่สายต่อไปค่ะคุณเบนจามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงคะขอเรียนถามคุณหมอเป็นแผลในปากบ่อยๆอะค่ะค่ะตอนนี้จะที่ลิ้นนะคะเป็นที่ขอบลิ้นน่ะนะคะอาการอย่างนี้เคยเป็นมาเมื่อ2เดือนก่อนนะคะตอนนั้นไปตรวจคุณหมอบอกว่าต่อมรับรสอักเสบอะค่ะต่อมน้ำลายอะค่ะเจ็บไหมครับเจ็บค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกลมๆคือเคยอ้าปากให้เพื่อนดูเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นเลิมหรือเปล่าเพราะว่ามันเรียงกันหลายตุ่มแต่ตอนนั้นไปให้คุณหมอดูคุณหมอบอกว่าไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าต่อมน้ำลายต่อมรับรสอักเสบก็ให้วิตามินมาตัวนึงอะค่ะจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็น่าจะให้หมอคอจมูกช่วยดูเหมือนกันนะคะถ้าสมมติเป็นแล้วยังไม่หายสักทีจะตุ้ยทางเดินอาหารจริงไหมคะคือมากเราจะนึกถึงพวกติดเชื้อหรืออะไรนี้มากกว่านะคะใช่ไหมคะเพราะหลายครั้งเพราะว่าลักษณะมันดูมันหยาบๆอะค่ะลิ้นนะคะครับคือหลายครั้งเริมส่วนมากครับถ้าเริมมันมักจะเป็นที่ปากคือช่องปากคืออยู่บริเวณริมฝีปากหรือริมฝีปากด้านในหรือว่าตรงเหงือกนะครับ
าจจะไม่ได้ขึ้นที่ตัวลิ้นโดยตรงนะครับนะคือโอกาสที่จะเป็นเริมนี่ดูจากตำแหน่งอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่อย่างที่อาจารย์ชัดประออนบอกก็คือถ้าเรามีแผลกับเป็นหายๆเป็นหายๆเวลาที่เราอายุมากขึ้นครับสิ่งที่อาจจะต้องไปตรวจเช็คนิดนึงคือสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นเนื้อที่ไม่ดีในช่องปากหรือเปล่านะครับนะนี่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งคิดว่าน่าจะไปตรวจดูครับว่าลักษณะแผลนั้นเป็นยังไงนะครับนะหรือต้องมีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับค่ะนี่ถ้าเกิดให้แนะนำคุณเบนจมาศต้องไปพบคุณหมอทางด้านไหนดีคะน่าจะเป็นหมอหูคอจมูกก็ได้ครับไปหูคอจมูกก่อนนะคะครับอาการนี้เป็นมานานหรือยังคะจะเป็นน่าจะ2เดือนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคราวนั้นก็ทานวิตามิน14เม็ดก็หายจะเรียนถามคุณหมอว่าจำชื่อวิตามินไม่ได้อ่ะค่ะว่าตอนนั้นเขาให้อะไรมาทานค่ะอ๋อเคยทานวิตามินไปแล้วมันหายเหรอคะใช่ค่ะทานไปแค่7เม็ดก็หายค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณหมอได้บอกไหมคะว่าก็คือบอกว่าเป็นอะไรนะคะเป็นต่อมน้ำลายอักเสบเป็นต่อมน้ำลายเป็นต่อมรับรสที่อักเสบต่อมรับรสอักเสบคือหนึ่งคือหลายครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าโดยทั่วไปอาจจะเกิดขึ้นตามหลังการติดเชื้ออะไรสักอย่างนึงหรือภูมิคุ้มกันเราตกลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีแผลได้นะครับเนาะซึ่งบางที7วันสมมุติถ้าผ่านไปหลายครั้งก็คือหายไปเองนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉียบพลันก็หายไปเองนะครับนะแต่ถ้าเกิดขึ้นเป็นหายอยู่อย่างนี้นะครับนะน่าจะไปตรวจดูครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรแต่ไม่ใช่ร้อนไหนใช่ไหมคะต้องคือเนื่องจากพอเป็นแผลเป็นผื่นอะไรเงี้ยเราบอกยากนะครับว่าเป็นแผลร้อนในหรือเปล่าใช่คือถ้าไปตรวจเพื่อให้คุณหมอได้เห็นเนี่ยจะดีกว่าครับให้ชัวร์ว่าเป็นอะไรเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองท่านไม่เห็นว่าลักษณะของแผลมันเป็นยังไงเล็กใหญ่ขอบเป็นยังไงสีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกไม่ได้ว่าเป็นร้อนในหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากอะไรอะค่ะนะคะยังไงลองไปตรวจเพิ่มเติมดูค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาที่อีกหนึ่งสายจากคุณพรชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีคำถามอะไรคะวันนี้ได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีมาครับเป็นการตรวจสุขภาพใหญ่เลยมีอยู่เรื่องนึงที่ผมไม่ได้ถามคุณหมอแล้วคุณหมอไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนคือในช่วงของการอันตราซาวด์ช่องท้องคุณหมอได้บอกว่าผมมีนิ่วอยู่ประมาณ4มิลที่ไตทั้ง2ข้างทีนี้ช่วงที่พบคุณหมอที่อ่านผลนะครับคุณหมอก็บอกเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าให้ผมเนี่ยทานน้ำให้เยอะนะแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรอีกผมก็เผอิญลืมถามครับว่ามีวิธีการรักษาหรือดูแลอะไรมากกว่านี้ไหมนิ้ว4มิลที่ตายอะค่ะก็คือขนาดค่อนข้างเล็กกันนะคะการรักษาคือนิ้วถ้าขนาดเล็กมากนี่จะสามารถเรียกหลุดมาได้เองโดยการที่เราดื่มน้ำเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะหลุดมาได้เองปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะส่วนแล้วก็แต่ว่าคุณหมอก็อาจจะต้องตรวจนิดนึงว่านิ้วนี่มันเป็นนิ้วชนิดไหนแล้วจะป้องกันทำยังไงที่ป้องกันไม่ให้มันกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือเบื้องต้นก็คือการดื่มน้ำเยอะๆค่ะก็จะช่วยได้แต่ถ้าขนาดใหญ่กว่านี้แล้วมันไม่หลุดหรือมันหลุดไปติดในท่อปัสสาวะเนี่ยก็จะเป็นมีอาการปวดได้นะคะแต่เข้าใจว่าขนาดมันเล็กมากคุณหมอก็ยังไม่ต้องทำอะไรที่จะไปสลายนิ้วอะไรเนี่ยมันขนาดเล็กเกินไปค่ะอ๋อครับก็คือสบายใจได้ให้ทานน้ำให้มากตามที่คุณหมอบอกนั่นเลยใช่ค่ะแต่ก็อาจจะต้องไปตรวจติดตามด้วยนะคะว่ามันนิ้วมันหายไปหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณพรชัยมีนัดอีกไหมคะไม่มีครับคุณหมอไม่ได้นัดอะไรอ๋อยังไม่ได้เพราะว่าตัวเลขค่าอื่นผมเป็นปกติหมดครับครับแล้วระหว่างนี้คุณต้องดูแลไงคะหรือว่าต้องสังเกตไหมคะว่าถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องรีบกลับไปพบคุณหมอครับมีไหมคะคุณหมอครับคุณหมอไม่ได้บอกอะไรผมเลยบอกให้ผมทานน้ำให้มากๆครับแค่นั้นนะครับส่วนใหญ่ถ้านิ้วผ่านไปที่บริเวณต่างๆนะครับนะอย่างที่อาจารย์ชัดประวันบอกก็คือถ้าผ่านไปที่ท่อไตแล้วอุดท่อไตก็จะมีอาการปวดได้ครับหลายครั้งแล้วก็จะปวดหลังได้หรือบางคนปวดบริเวณขาหนีบได้นะครับนะก็เป็นสิ่งที่ให้คุณพรชัยสังเกตได้หรือบางคนปัสสาวะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับถ้าหลายคนบางทีปัสสาวะออกมาแล้วมีเม็ดนิ้วตาออกมาเลยนะครับเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นหนึ่งถ้าสมมติสามารถเก็บมาได้นะครับเนาะเก็บตัวเม็ดนิ่วหรือว่าสิ่งที่ออกมาในปัสสาวะได้อันนี้บางทีเราสามารถไปตรวจได้ครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเนาะเราอาจจะรู้สาเหตุมากขึ้นครับว่านิ่วนั้นคืออะไร
ก็คือสรุปว่าหลังจากนี้ก็ต้องสังเกตไปเรื่อยๆแล้วก็ดื่มน้ำให้มากขึ้นแล้วออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ยจะช่วยไหมครับการออกกำลังกายอาจจะไม่ได้ช่วยอันนี้เป็นคำถามแรกที่จะตอบว่าออกกำลังกายไม่ได้ช่วยเรื่องน้ำไม่ช่วยนะคะคือแต่ว่าแต่ถ้าออกกำลังกายแล้วเสียเหงื่อเยอะก็อย่าลืมทดแทนน้ำก็ไปคือไม่ได้ห้ามออกกำลังกายแต่ว่าถามว่าออกกำลังกายแล้วจะช่วยเรื่องนิ้วไหมก็ไม่นะคะครับครับเพราะปกติผมจะออกกำลังกายเยอะครับงั้นก็อาจจะต้องดื่มน้ำก่อนและออกหลังออกกำลังกายให้เพียงพอเพราะอาจจะเสียเหงื่อเกินไปนะคะนะคะครับครับค่ะขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะมาที่คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะที่อยากจะโทรศัพท์มาปรึกษาอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะตอนนี้ใส่ว่างอยู่นะคะ023547104และ023547105ค่ะหรือว่าจะส่งคำถามมาใน Facebook ของ Rama Channel ก็ได้เช่นกันนะคะมาที่คำถามจากคุณปูเป้ค่ะเป็นไทรอยชนิด TSH สูงพอดีว่ายาหมดไม่ได้ไปรับเพิ่มนะคะก็เลยไม่ได้ทานยามาเป็นเวลานานค่ะตอนนี้รู้สึกว่าตัวบวมขึ้นน้ำหนักขึ้นควรจะต้องทำยังไงดีคะและตัวจะหายบวมหรือเปล่าคะเข้าใจว่าคงไม่ใช่ชนิด TSH สูงแต่ว่าน่าจะเป็นภาวะไทรอยด์ต่ำซึ่งภาวะไทรอยด์ต่ำเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็คือตัวฮอร์โมนเราก็จะเจาะ TSH ทำให้ตัวมากระตุ้นไทรอยด์ตัวนี้จะขึ้นไปสูงค่ะนะคะแล้วก็เจาะระดับฮอร์โมนอาจจะตัว T4 ซึ่งตัวนี้จะลงไปต่ำนะคะเข้าใจว่าแล้วโรคไทรอยด์ภาวะไทรอยด์ต่ำเนี่ยเมื่อเป็นแล้วมักจะไม่หายนะคะก็จะต้องรับประทานยาต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยค่ะนะคะก็อาการที่เล่าให้ฟังมาเนี้ยก็คล้ายๆอาการของภาวะไทรอยด์ต่ำนะคะมีบวมบวมขึ้นน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นอาจจะมีเฉื่อยชาขี้หนาวท้องผูกด้วยหรือเปล่านะคะอันเนี้ยน้ำหนักอาจจะขึ้นง่ายสิ่งที่แนะนำให้ทำก็คือให้กลับไปพบคุณหมอตรวจเลือดอีกครั้งนึงเข้าใจว่าน่าจะมีภาวะไทรอยด์ต่ำอยู่แล้วก็ต้องรับประทานยาต่อเนื่องคือมองบางทีหมอจะบอกหรือจะบอกปลอบใจคนไข้ก็ได้นะคะคนที่เป็นภาวะไทรอยด์ต่ำก็คือก็เหมือนเราถ้าเราอยากให้ช่องปากเราสุขภาพดีเราก็ต้องแปรงฟันทุกวันถ้าเราต้องการให้ไทรอยด์เราดีเราก็กินยาฮอร์โมนไทรอยด์ทุกวันคือแค่เม็ดเล็กๆวันละเม็ดเท่านั้นก็ทำให้เราสุขภาพดีได้สำหรับคนที่ไทรอยด์ต่ำคือเราต้องทดแทนไม่งั้นก็จะไม่เผาผลาญพลังงานนะคะก็จะมีภาวะอ้วนๆบวมๆเนี่ยเฉื่อยชาคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลับไปพบคุณหมอแล้วรับประทานยาฮอร์โมนไทรอยด์ตามปกติตัวก็จะสามารถหายบวมได้ยุบเหรอคะหายบวมได้เพราะฉะนั้นรีบไปหาคุณหมอถ้าเกิดอยากยุบบวมนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคำถามที่ส่งมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรอ่อนงามอุโคตจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะขอบคุณนะคะวันพรุ่งนี้ในช่วงลัดคิวหมอนะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับอาจารย์หมอ2ท่านนี้เลยค่ะอาจารย์นายแพทย์อัครรวิทย์ภูลสมบัติจากภาควิชาอายุรศาสตร์และอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จากกรีนฤบดินทร์นะคะอย่าลืมโทรศัพท์มาพูดคุยกันด้วยแต่ว่าในวันนี้นะคะบีมแล้วก็อาจารย์หมอทั้ง2ท่านขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ